วัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่กระจังครับวันนี้เซตย่อลงมาที่1,337พร้อมกับโวลุ่ม 85,000 กว่าล้านพี่กระจังมองยังไงครับจะพรุ่งนี้จะเด้งต่อหรือว่าจะลงครับเอาให้ฟันธงเลยใช่ไหมฮะเอาฟันธงเลยถ้าให้ผมฟันธงนะผมมองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสย่อลงอ้าวมีย่อไม่มีการแบบเด้งขึ้นมาอีกแล้วครับก็อาจจะเด้งแต่ว่าคือไม่น่าจะเด้งได้แรงต้องมองแบบนี้นะครับว่าด้วยโมเมนตัมของตัวดัชนีเนี่ยขึ้นไปปิดแกปที่เราคุยกันมานานนะครับประมาณ 1,360 จุดพอดีเลยครับนะฮะเพราะนั้นก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่ว่าเหมือนถึงเป้าหมายแล้วนะมันก็มีโอกาสที่จะพักตัวได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็เลยมองภาพว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะอาจจะมีสลับรีบาวขึ้นมาได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแรงขายนะฮะพรุ่งนี้ย่อตัวสิ่งที่ผมเสียวๆเลยนะก็คือทุกรอบเนี่ยทุกรอบเลยนะอันนี้นักทุนฟังดีๆทุกรอบของการจบรอบวอลุ่มมักจะเยอะมากวอลุ่มหุ้ยฟังแล้วงงใช่ไหมขออีกทีขออีกทีพี่ขออีกทีเนาะทุกรอบของการจบรอบนะฮะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็เลยอย่าบอกทุกรอบส่วนใหญ่หุ้นเนี่ยมักจะจบรอบเมื่อวอลุ่มมันพีคอย่างนี้นะฮะคือแล้วครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นตัวเลข 80,000 ตรงเนี้ยมานานแล้วนะครับปกติก็จะประมาณสัก 60,000 50,000 เนาะประมาณนี้แต่ว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นตัวเลขระดับ 70,000 ล้านทุกวันเลยแล้ววันนี้ 80,000 แล้วเป็น 80,000 ที่ย่อลงด้วยใช่แล้วแท่งแดงเบลอร์ด้วยอันนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวได้ในระยะสั้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมองว่าพรุ่งนี้ถึงแม้จะเด้งก็มองว่าเด้งแล้วน่าจะถูกแรงขายอยู่ดีนะฮะน่าจะเป็นร่างของการย่อตัวลงนะฮะทีนี้อย่าเพิ่งตกใจผมพูดแบบนี้โอ้ตายแล้วจบรอบแล้วเหรอเนี่ยอะไรก็นั่นนะสิอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ติดตามผมบอกมันมีอะไรที่ดูมาเป็นเดือนๆละก็คือเส้น10วันนั่นเองนี่น้องมีให้ดูเส้นสีเขียวๆเนี่ยครับซึ่ง10วันอยู่ที่1320เนาะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นถ้าย่อแล้วไม่หลุด1320ไม่ต้องตกใจผมบอกว่าก็เป็นลักษณะของการย่อพักสลับรอบนะฮะแต่นั่นเองแต่ถ้าหลุด1320อันนี้เป็นเรื่องละนะฮะเพราะว่าตลอดประมาณ2เดือนที่ผ่านมามันไม่หลุดไงพอมันหลุดเนี่ยมันก็แสดงว่าพฤติกรรมของนักลงทุนเป็นรายใหญ่กองทุนอะไรไม่รู้ผมไม่รู้แต่น่าจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมได้เพราะนั้นถ้าหลุด1320นะฮะอันนี้เสียวครับอันนี้ควรจะลดพอร์ตลงนะสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งครับได้ครับพี่กระจังครับไอ้ที่พี่กระจังบอกว่าการที่มีทุกรอบที่จะจบรอบในขาขึ้นแล้วมีวอลุ่มเยอะอย่างเงี้ยมันต้องอีกสักกี่วันน่ะถึงจะรู้ว่ามันจะลงแล้วนะหรือมันจะมีอะไรที่สัญญาณอินดิเคเตอร์อะไรบอกไหมมันไม่มีใครบอกได้ขนาดนั้นเนาะว่ากี่วันเนาะเอาเป็นว่าถ้ามันเลี้ยงแล้วก็ไม่ผ่านทะลุตรงแก๊ป1360อันเนี้ยมีโอกาสละโอ้แน่นอนล่ะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนนักทุนนะฮะว่าจริงๆพวกเนี้ยมันเป็นลักษณะของการเกิดไคลแม็กซ์นะฮะซึ่งในหนังสือผมมีเขียนให้อยู่แล้วไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้น่ากลัวแล้วเกิดไคลแม็กซ์นี่นึกภาพตามออกเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านใดมีหนังสือนะฮะก็รีบเปิดอ่านดูว่าตรงไหนไอ้คนไหนที่ผมเขียนตรงไหนไคลแม็กซ์ลองไปเปิดทบทวนนะอันนี้รู้เลยเก็ทเลยพอกระจังบอกว่าไคลแม็กซ์รู้เลยโอเคได้ครับอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าแบบตลาดเป็นแบบนี้วอลุ่มเยอะอย่างนี้ต้องระวังการจบรอบแบบนี้แล้วตัว PRM ล่ะครับยังไงต่อดี PRM นี่หูลงมาตรงแนวแบบวัดใจเลยที่เราบอกกันไว้นะครับตัวแนวต้านไอแนวคัตลอสคือ 6.7 ติด 6.7 พอดีเลยครับเอาไงดีเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็ถือรุ่นอีกวันหนึ่งแล้วกันนะ มันติดพอดีก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าถ้า
ถ้าหลุดอ่ะหลุด 6.7 ก็คงต้องหนีอ่ะนะฮะว่าเป็นอย่างงี้แล้วกัน 6.7 หลุด 6.7 บ๊ายบายก็คงต้องหนีนะฮะครับผมต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่โอ้ยพี่กระจังแนะนำให้มาแบบ CKP ละอ่ะเนี่ยตัว CKP ตรงนี้ถ้าหลุด 4.4 แนะนำล็อกกำไรนะฮะ CKP นะครับถ้าหลุด 4.4 นะแนะนำล็อกกำไรนะครับคือขายล็อกกำไรออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะเล่นรอบใหม่อีกทีนึง 4.4 นะครับมีอะไรอีกเมื่อเช้ามี BCPG BCPG ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะ BCPG ก็ไม่ได้เสียทิศทางอะไรนะวันนี้ก็ยังเขียวๆได้นะฮะเพราะนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะถ้าไม่หลุด 16.4 ก็ยังถือต่อนะฮะยกเว้นหลุด 16.4 ตรงนั้นก็เป็นจุดล็อกกำไรเช่นกันABCPG นี่ที่พี่กระจังเคยแนะนำว่าให้ถือเพื่อรับเอาปันผลเนี่ยเข้าตรงนี้ยังได้อยู่ไหมไม่ใช่ปันผลแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมปันผลเหลือแค่ประมาณ3แล้วไม่คุ้มแล้วนะที่เรามาตอนที่ผมแนะนำเนี่ยมันอยู่ประมาณ5ตอนนั้นประมาณสัก13นิดๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันขึ้นมา4บาทแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่พี่จะมานั่งเล่นรับปันผลนะเพราะฉะนั้นต้องกลายเป็นการเก็งกำไรแล้วใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องอันนี้มันไม้สองละเป็นไม้สองแล้วนะครับได้ครับได้ครับพี่กัตฝากประชาพันธ์นิดนึงนะครับนั้นคือที่แบบเห็นมีถามน้องๆที่ business line เข้ามาเยอะนะฮะว่าแบบเอ๊ะถ้าไม่ได้อบรมคอร์สที่แล้วในคอร์สวอลุ่มนะฮะแล้วจะมาลงคอร์สนี้ที่เป็นประกอบร่างมีพวกอินดิเคเตอร์ด้วยวอลุ่มด้วยตรงเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องไหมผมก็ขอยืนยันตรงนี้ว่ารู้เรื่องนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนไอ้พวกการเอาอินดิเคเตอร์อะไรพวกนี้มาผมจะมีทบทวนวอลลุ่มอันเก่าให้ด้วยนะแต่ว่าฝากนักทุนนิดนึงการใครที่ไม่ได้ลงอบรมคราวที่แล้วเนี่ยรบกวนว่ามันมีหนังสือนะฮะต้องอ่านหนังสือต้องทำการบ้านเพิ่มกว่าคนอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่หัวโล่งไปเลยอย่างนี้มันก็นะฮะมันก็จะช้ากว่าคนอื่นพอสมควรเลยนะยังไงคงต้องทำการบ้านแต่ว่าผมขอยืนยันนะว่าเรียนรู้เรื่องนะฮะไม่ต้องห่วงเราต้องใช้กราฟอะไรดูกราฟอะไรไหมพี่กระจังก็อันนี้มันเป็นออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะแบบเปิดดูไปได้ไปดูไปพร้อมกับพี่กระจังได้เลยนะใช่ส่วน EA ถ้าใครบอกใช้แอสเพนแล้วไม่มีวันก่อนมีนักเรียนของผมส่งไลน์มาบอกว่าจริงๆตัวแอสเพนก็มีนะเป็นแอสเพนเบราว์เซอร์นะฮะมีตัว VA ให้ด้วยนะเพราะนั้นใครจะใช้แอสเพนหรือ eFinance มีหมดได้ครับพี่กัจจังวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่กัจจังชยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับโอ้มีพี่โพกาต้นบอกว่า BCPG งดจ่ายปันผลวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่แจ้งมานะครับ